ไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าที่ภาคเหนือตอนนี้โอ้โหเขาวิกฤตกันมากเลยนะเก๋คุณผู้ชมฮะคือปรากฏว่าค่าฝุ่นหมอกควันอะไรต่างๆ PM 2.5 เนี่ยมันคลุ้งจนขนาดว่าชาวบ้านเนี่ยแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเลยนะแล้วดูค่าฝุ่น350 AQI คือเด็กๆนี่จะไปเรียนยังไงใช่น้องๆเนี่ยลำบากกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากคลิปหนึ่งของคุณพ่อพาเด็กนักเรียนเนี่ยไปเรียนค่ะอันนี้คือเชียงใหม่นะเชียงใหม่เมื่อวานเนี่ยหนักเลยขึ้นอันดับเรียกได้ว่าแทบจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับหนึ่งของโลกที่มีค่า AQI หรือว่าค่าฝุ่นมลพิษเนี่ยสูงที่สุดในโลกตอนช่วง15นาฬิกา56นาที288แล้วเชียงใหม่เต็มไปด้วยหมอกไปหมดเลยเรามีคลิปหลายตัวนะลองไล่เรียงกันดูตัวที่3หน่อยคือเขาบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยคือเนี่ยมันเหมือนมันขมุกขมัวตลอดเวลาขมุกขมัวกันทั้งเมืองอะเก๋แล้วดูแล้วใครมีบ้านอยู่เชียงใหม่นี่ลำบากเลยนะใช่เอ้าลองดูคลิปตัวที่4ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้จะเห็นในเมืองหน่อยนี่มช.มช.ก็จะเยอะหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทั้งพื้นที่ของไฟป่าในพื้นที่เชียงใหม่อันนี้เห็นไหมดูมุมสูงไฟป่าไฟป่าเองก็ยังแบบเห็นไหมควักคลักคลุ้งอยู่เลยถัดไปเชียงรายค่ะเชียงรายอันนี้เนี่ยโอ้ดูดิดูเชียงรายเห็นอะไรไหมไม่เห็นเลยเลยนะไม่เห็นเขาปกติเราไปเชียงรายเราจะเห็นเขาเต็มเมืองนี่ไม่เห็นเลยอ้าวลองดูตัวที่9ฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้ฝุ่นควันฝุ่นละออง PM 2.5 ในตัวเมืองเนี่ยมันขมุกขมัวไปหมดเลยจนกระทั่งทำให้เด็กคนหนึ่งอยู่ๆเนี่ยนะฮะใช้ชีวิตปกติแต่เลือดกำเดาเนี่ยไหลท่วมเลยแล้วพ่อเห็นก็ตกใจว่าลูกเกิดอะไรขึ้นลองดูภาพหน่อยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีคลิปด้วยนะคะนี่ดูสภาพนี้สินักข่าวเราเลยต้องไปตามค่ะน้องไอรีนลงพื้นที่เพื่อไปตามจากคลิปที่กลายเป็นไวรัลของวันที่6เมษายนโอ้โหหนูขอให้เขาเอาไปจับหนูให้เขาไปที่พ้นจากโลกไปแล้วล่ะออกยังไม่ลูกเดี๋ยวเด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าฝุ่นมันมาจากนี่แหละฝีมือพวกเรานี่แหละแต่น้องบอกว่าขอให้เขาออกไปจากโลกใบนี้ได้ไหมหนูทรมานหายใจทีไรเป็นเลือดทุกทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงเช้าค่ะของวันที่6เมษาเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ5ขวบวันนั้นเนี่ยค่าฝุ่นละอองเนี่ยวัดได้525ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยน้องโชว์ให้ดูมั้ยเอาขึ้นมาบนรถและบนรถมีเครื่องฟอกอากาศบนรถเนี่ยมันแค่81ไมโครกรัมน่าจะพาน้องไปโรงเรียนได้แหละปรากฏระหว่างไปโรงเรียนขับรถอยู่น้องบอกว่าแม่หนูเลือดกำเดาไหลพอแม่บอกเท่านั้นแหละหันไปดูไหลแบบเนี้ยไหลแบบไม่หยุดพ่อกับแม่ตกใจมากตัดสินใจพาน้องกลับบ้านดีกว่าเพราะถ้าไปโรงเรียนอ่ะเราไม่รู้มันมีเครื่องฟอกอากาศตรงไหนอะไรยังไงน้องก็ยืนต้องอยู่สนามใช่ไหมน่าจะไม่ไหวหลังจากนั้นพอพากลับโพสต์เป็นคลิปเตือนภัยเรื่องของฝุ่นละอองเป็นพิษแบบนี้ฝุ่นเป็นพิษแบบนี้คนก็ตามหาน้องไอรินก็ไปตามหาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณแม่พลัทธิยาพาทีมข่าวเข้าบ้านเลยบอกว่ามะนาว5ขวบตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่วันนั้นแม่ตกใจมากเชื่อไหมพอกลับมาแม่ซื้อเครื่องฟอกอากาศ6เครื่อง4เครื่องเอาไว้ในห้องนั่งเล่น2เครื่องเอาไว้ในห้องนอนและแม่ซื้อไอแผ่นฟิลเตอร์มาปิดที่ระบายอากาศอีกเต็มไปหมดเลยเพราะไม่งั้นน่ะลูกสาวแม่พูดตรงๆอาการหนักแน่แล้วดูดิล้อมตอนนี้เครื่องฟอกอากาศล้อมน้องไปหมดเลยน้องถึงดีขึ้นอ่ะน่าสงสารนะชีวิตมันอยู่ยากมากๆฟังเสียงคุณแม่ค่ะเขาเลือดกำเดาไหลก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากฝุ่นควันเพราะอากาศมันก็แห้งแล้วก็มันมีเรื่อง PM 2.5 อะไรด้วยเนี่ยค่ะน้องเขาก็จะบ่นอยู่เรื่อยๆว่าเขาจะคอแห้งแสบคอเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีคอยแคะจมูกอยู่ตลอดเพราะว่าเขาจมูกแห้งของเราก็นิดเดียวจริงคือเราก็น้องแค่ลงขอกจากบ้านขึ้นรถแล้วในรถก็มีเครื่องฟอกไม่ถึง5นาทีเลือดกำเดาเขาก็ไหลละแล้วเด็กบางคนคือแบบออกมาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นห่วงสุขภาพเด็กเนาะนะคะปอดเขาก็ยังเล็กนิดเดียวนะคะโอ้แล้วเครื่องฟอกอากาศเครื่องนึงกี่บาทมันก็ไม่ได้ถูกนะยางถูกก็หลักพันยางแพงก็หลักหมื่นแล้วลองคิดดูว่าชาวบ้านชาวช่องที่เขาอาจจะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงไปดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมครับที่หนองบัวลำพูอันเนี้ยเขาก็บอกเลยนะบอกว่าโอ้โหคือมันไม่ใช่ฝุ่นควันธรรมดามันเป็นฝุ่นปูนลองดูหน่อย
เนี่ยแล้วชาวบ้านต้องอยู่กับฝุ่นปูนหนาจนมองไม่เห็นทางรถวิ่งผ่านจนมองกันไม่ไหวเลยคนโพสต์เรื่องนี้นะฮะคุณคณิษฐาพิลาวันเป็นเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้เลยเขาบอกลองคิดดูแล้วกันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะลองนึกสภาพฝุ่นปูนที่มันออกมาแล้วฉันต้องหายใจเอามันเข้าไปแล้วคิดดูว่าสภาพปอดจะเป็นยังไงทุกวันนี้รักษาหอบหืดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายน่าจะเป็นถาวรไปจนตายแน่ๆถ้ายังอยู่สภาพแบบนี้กินควันอันนี้มันมากเวลาไหนนะครับไหลายคือมากคือตลอดเวลาจะเวลารถแลนเวลารถแลนใช่กับมะลงเขามะลงปูนเวลาเขามะลงปูนควันมันจะปิวประมาณจะบอกครับมันปูนเราอันช่วงเนียนป่วยมาจากปีแล้วครับป่วยมา4-5 ปีแล้วครับที่ว่าเป็นโรคพุ่งแผ่นนี่มันบอกเขายามาพ่นตลอดเขายามาพ่นตลอดจ้ะเขาพ่นมาอยู่ก็ไปโรงพยาบาลโอ้เคยมีบ่ครับที่ว่าบ่ไหวต้องไปโรงพยาบาลด้วยมีค่ะไปพุ่นโรงพยาบาลที่เกิดจากควันปูนนี่มันบ่จ้ะตอนนี้เดือดร้อนหลายบ่ครับมีหลายครอบครัวคุณผู้ชมฮะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งชาวเหนือชาวอีสานเนี่ยนะครับหลังจากนี้ถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนี่แล้วเราก็อย่าไปจุดไฟเผาป่าเผาหญ้าปล่อยควันดำปล่อยฝุ่นปูนออกมาเพิ่มเติมไปเลยเพราะหลายคนเขาลำบากมากกับใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะ